ยอทอเผยเยี่ยมทักษิณญาติส่งชื่อเพิ่มได้ชี้ขอพระราชทานอภัยโทษต้องละเอียดรองปลัดยอทอเผยขั้นตอนเยี่ยมทักษิณญาติส่งชื่อเพิ่มได้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าห้ามนำมือถือเข้าไปในห้องผู้ป่วยชี้หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษต้องพรรณนาเหตุขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ละเอียดจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกนำตัวมารักษาป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจแทนการรักษาตัวที่ห้องพยาบาลหรือแดน7เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยและต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางและครบกำหนดกักตัวกรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้ญาติและครอบครัวผู้ประสงค์เข้าเยี่ยมได้ลงทะเบียนรายชื่อเข้าเยี่ยม10รายชื่อและวันนี้วันที่28สิงหาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณพร้อมด้วยนายวินยัติชาติมนตรีทนายความเข้าเยี่ยมแล้วนั้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2566นายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขั้นตอนการเยี่ยมหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนปกติที่ญาติหรือครอบครัวตามที่ระบุไว้10รายชื่อจะทยอยเข้าเยี่ยมกันตามลำดับการจองถือเป็นสิทธิ์ของญาติของผู้ต้องขังถ้าบุคคลใดประสงค์จะเข้าเยี่ยมเพิ่มเติมอีกครั้งจะต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้ากับเรือนจำกรมราชทัณฑ์โดยจะต้องระบุวันที่และลงเวลาเข้าเยี่ยมในครั้งถัดไปเพื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าวันที่เวลาดังกล่าวไปตรงกับของบุคคลอื่นหรือไม่นายสหการกล่าวต่อว่าขณะนี้นายทักษิณยังอยู่ภายใต้ระเบียบการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์ส่วนเวลาการเข้าเยี่ยมนั้นราชทัณฑ์จะยึดตามเวลาการเปิดทำการของโรงพยาบาลตำรวจและให้สอดคล้องกับระเบียบของกรมราชทัณฑ์มากที่สุดคือตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 16.00 น.การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยจะอยู่ภายใต้การกำกับรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยตรงห้ามผู้ได้รับการอนุญาตเข้าเยี่ยมนำเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในห้องผู้ป่วยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบันทึกภาพและเสียงและต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนายสหการกล่าวอีกว่าส่วนการเข้าเยี่ยมหนึ่งครั้งภายในห้อง 1,401 ญาติและครอบครัวเข้าไปภายในห้องได้กี่คนมีการจำกัดจำนวนคนต่อการเข้าเยี่ยมหรือจำกัดเวลาเยี่ยมอย่างไรบ้างนั้นเป็นข้อมูลรายละเอียดในส่วนรับผิดชอบของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่จะต้องให้ข้อมูลเพราะค่อนข้างเป็นรายละเอียดเชิงลึกตนจึงระบุไม่ได้เกรงว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนเมื่อถามถึงความคืบหน้าล่าสุดเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณและครอบครัวนั้นนายสหการกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ถ้าประสงค์จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษทางครอบครัวโดยสายเลือดหรือผู้ต้องขังเองจะติดต่อยังเรือนจำส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นฎีกายกตัวอย่างเช่นเอกสารคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับรายคดีของเจ้าตัวเอกสารรายงานคุณงามความดีข้อมูลประวัติการรักษาอาการเจ็บป่วยและหลักฐานอื่นๆส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังที่ประสงค์ยื่นขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบคำร้องบังคับของทางเรือนจำจะมีรูปแบบตัวคำร้องนี้อยู่อีกทั้งจะต้องเขียนพรรณนาถึงสาเหตุการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาในครั้งนี้ให้ครบถ้วนนายสหการกล่าวว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องขังหากรายใดดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นก่อนก็ยื่นให้กับเจ้าพนักงานเรือนจำได้ทันทีเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่ได้กำหนดถึงการยื่นฎีกาว่าจะต้องมีการรวบรวมรายละเอียดเอกสารของผู้ต้องขังเป็นกลุ่มแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องดำเนินการต่อเนื่องตามขั้นตอนปกติส่วนผลฎีกาภายหลังยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมจะเป็นในส่วนของพระราชอำนาจที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแจ้งมายังเรือนจำราชทัณฑ์
ถ้าผลปรากฏว่าฎีกาตามขั้นตอนของกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องรออีก2ปีเพื่อดำเนินการยื่นขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาใหม่อีกครั้งวิษณุการันตีพัชรวาทนั่งรัฐมนตรีได้คุณสมบัติไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้คสช.ถอนคำสั่งปลดแล้ววิษณุการันตีพัชรวาทน้องบิ๊กป้อมนั่งรัฐมนตรีได้คุณสมบัติไม่ขัดรัฐธรรมนูญเหตุคสช.เพิกถอนคำสั่งปลดแล้วฝากคณะรัฐมนตรีใหม่ยึดรัฐธรรมนูญทำงานซื่อสัตย์รอบคอบเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนคุณสมบัติของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐสุ่มเสี่ยงขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกปลดออกจากตำแหน่งและภายหลังมีการยกเลิกคำสั่งปลดว่าเมื่อคำสั่งคสช.ได้เพิกถอนคำสั่งปลดนานแล้วก็เท่ากับการปลดนั้นไม่เคยมีส่วนจะขาดคุณสมบัติข้ออื่นหรือไม่นั้นตนไม่ทราบซึ่งตนตอบเฉพาะที่สื่อถามมาเท่านั้นเมื่อถามว่ามีความเห็นต่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ออกมาอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าตนยังไม่เห็นแต่ได้รู้อยู่บ้างตามที่สื่อนำเสนอการตรวจคุณสมบัติจึงเป็นไปตามชื่อที่สื่อลงข่าวโดยไม่ได้สนใจตำแหน่งเพราะไม่สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้และทางพรรคก็ต้องแจ้งว่าใครดำรงตำแหน่งอะไรและใครที่เอาชื่อออกเพราะชื่อที่ลงในหนังสือพิมพ์มีมากกว่าตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัตินานหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ผ่านไปได้เร็วแต่ถ้ามีปัญหาก็ต้องใช้เวลาตรวจเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในอดีตเคยมีและบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมีการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้มาเป็นนายวิษณุกล่าวถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายว่าวันนี้ถ่ายรูปกันสนุกสนานก็ไม่มีความเศร้าอะไรมีแต่ดีใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ได้มีพูดอะไรซึ้งหรือเป็นพิเศษในที่ประชุมส่วนตัวก็ไม่ได้ฝากให้รัฐมนตรีที่จะไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีใหม่ให้ทำอะไรเพราะทุกคนเก่งๆกันอยู่แล้วการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ยากแต่การบริหารร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องยากซึ่งเชื่อและวางใจว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาด้วยความคิดตั้งแต่ต้นที่จะสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งถ้าตั้งใจแบบนี้ต่อไปก็จะทำงานได้และทำให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้คือขยันซื่อสัตย์อดทนละเอียดรอบคอบโปร่งใสอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ถ้าทำตามนี้ต่อไปมันก็ราบรื่นนายวิษณุกล่าวอนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองอนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองระบุภูมิใจไทยส่งเอกสารรัฐมนตรีของพรรคตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนี้ว่าวาระไม่เยอะแต่ก็พยายามทำงานที่ค้างคาให้เสร็จ
โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ทุกคนโชคดีและทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งได้มีการถ่ายรูปร่วมกันส่วนเอกสารของรัฐมนตรีของพรรคได้ส่งให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนายอนุทินกล่าวด้วยว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ตนไม่ได้เข้าไปประชุมพรรคภูมิใจไทยเพราะติดภารกิจบินรับหัวใจที่จังหวัดอุดรธานี